not the red beach. It was the third war, the breach was almost completely destroyed. It was not until 1948 that the breach was again opened for traffic. This is the only bridge in Budapest that was a slight curve from it. พูดถึงประเทศนี้ก็ประเทศจนสินดากรรมมาเยอะนะมาถูกผ่านสงครามมันเหล็กผ่านมันเหล็กของโซเวียตเยอรมันมาก็มันเขียนนะประเทศเขาเนี่ยเหมือนเขาเจอสงครามเลยประเทศนี้มีคำเตือนเส้นวายเรสซอร์โอฟเบลล์ออฟเบลล์ประเทศนี้ก็ได้ในเมสเตอรี่ของไอร์แลนด์ สวยสวยเหมือนเป็นภาพสลักนูนต่ำหรือว่าเป็นกราฟไหนนั่นไหมคะอ๋อเป็นภาพสลักนูนต่ำโอ้ภาพสลักลอยตัวเลยแหละโอ้สวยสวย สถาปัตยกรรมสวยมากนะครับภาพสลักที่อยู่ตรงสะพานเนี่ยค่ะใช่ใช่เป็นภาพเป็นเรือนะนี่เป็นลักษณะเหมือนเรือเนาะสวยจังเลย แต่สะพานเขาก็ยังทำอย่างประณีตเลยนะ After sunset, this aquatic attraction is flashed with vibrant colors provided by hundreds of LED lights. A unique way to get around the island is the so-called dingo. These bike-like cars can be rented at several spots on the island and are a great way to explore the surroundings. สวยจริงๆนะจ้ะตรงเสาสะพานสวยมากนะ